สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอยครับผมพวกบอยเดี๋ยวเปิดคลิปมาหัวเราะร่วงกันขนาดนี้คืออะไรก่อนก็คือยังไม่เลิกขำยังไม่เลิกขำจากยายวรภาไม่ตอนแรกเขาเรียกอะไรนะวรภาก่อนวรภาก่อนแล้วก็จารุณีพี่วาตาเรียกจารุณีวรภากับจารุณีมาคู่เลยวันนี้สรรหาถ้าเป็นเราเราก็งงนะไม่อยากจะตั้งชื่อตอนนี้ว่าพรหมลิขิตวงเล็บวายป่วงอะแบบพรหมลิขิตแบบวายป่วงมันไม่ใช่พรหมลิขิตธรรมดาเว้ยสุดมากแล้วดู2วันไม่ได้นอนหอเลยนะพี่เอ็นดูมากเลยครับวันแรกก็นอนวัดวันที่2ก็นอนดาดฟ้าไม่การแบบว่าการที่ทีได้มาเจอเนยวัดภูอ่ะชีวิตเขาเปลี่ยนไปเนาะชีวิตเขาผจญภัยสุดตั้งแต่แบบว่าอะไรนะนอนวัดเอ่ยกินข้าวก้นบาตรใช่นอนดัดเลงอะไรอย่างเงี้ยตีกับนักเลงทุกอย่างเลยอ่ะที่แบบว่าติวเตอร์คนหนึ่งไม่เคยได้ทำมาทำหมดเลยใช่แต่เหมือนอะไรใช่อย่างที่พี่เอสบอกอ่ะอะไรที่เขาไม่เคยทำเขาได้ทำหมดเลยนะได้ทำหมดเลยโดยเฉพาะตอนที่เปิดขวดน้ำอ่ะเห็นป่ะทำไมมันอย่างนี้แล้วมันออกเหรอมันเล่นการไอ้ฝาเนี่ยถ้าตีแบบแพะมันจะแตกเอาไว้แกล้งเพื่อนเอาไว้แกล้งเพื่อนไอ้ฝาพลาสติกที่มันเคลือบข้างบนน่ะมันจะแตกไงถ้าตบอ่ะแล้วก็กระจุยน้ำเลือดไปหมดคือคนปกติเขาแค่เอาหลอดมาเจาะไงแล้วก็ดูดใช่ไหมแต่เนี่ยคือเด็กบางทีมันเล่นกันไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เพิ่งรู้มันแตกได้นะเราไม่เคยหรอไม่เคยฉันเรียบร้อยไงกีฬาสีเลือดเธอเขาไม่แจกน้ำแก้วไม่แจกน้ำถ้วยหรอไม่กินน้ำถ้วยเขาไม่กินน้ำถ้วยแต่ว่าพอฉันใช้หลอดเจาะใช่ปะแต่ถ้าหลอดเจาะไม่ได้ฉันก็จะเอานิ้วแบบว่าขุดให้มันแบบเป็นรูบางๆก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยเจาะไม่อันนั้นก็บอกว่าที่ตบอย่างเงี้ยไว้แกล้งเพื่อนไงไม่ได้ไว้กินไม่ได้กินก็เวลากีฬาสีไงกีฬาสีแบบยื่นให้เพื่อนอ่ะมึงจับไว้หน่อยก็ตบแทะเออแล้วก็ตบแม่อ๋อไม่อย่างนั้นมันก็เปิดง่ายได้กินไงจับให้หน่อยมือไม่ว่างจะจิ้มหลอดแล้วก็เอาหลอดชอบตบแทะแล้วแผะใส่หน้าเพื่อนไม่เคยทำหรอเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวทำให้จะได้รู้เนาะว่ามันทำได้แล้วเห็นพี่ทีป่ะดูเขามีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยนะแล้วเขาแบบสองอันสามอันว่าพี่ทีอ่ะถามจริงเหรอพี่ทีตอนเด็กเคยตรวจสมาธิสั้นไหมคือไม่รู้ว่าพี่ทีกำลังมีปัญหาตอนเนี้ยมีปัญหากับตัวเองเนี่ยแล้วคือไปหยิบของมาใช้นู่นนั่นนี่กลัวบาปนะแต่เช้ามาโกหกเลยต่อหน้าพระประธานเลยพี่ทีน่ารู้เป็นเด็ก energy เยอะอ่ะเป็นเด็ก energy ตอนแล้วคุมไม่อยู่อ่ะไฮเปอร์ไม่พี่ทีจะคล้ายๆฉันไม่ตรงที่เขาจะอยู่ในกรอบตลอดเวลาแคมป์อยู่ในกรอบเหรอใช่จริงเหรอตั้งแต่ฉันรู้จักเธอมาเนี่ยปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่าเธอนอกกรอบตลอดเลยนะตอนนี้พี่แชมอยู่ในกรอบหรออยู่ในกรอบอยู่ในกรอบคุณพี่ฟ้าหมกต่อหน้าพระประธานแบบวิธีเลยนะเอาจริงคือเหมือนเขาอยู่ในกรอบที่แบบว่าอ่ะเขาจะไม่กล้าทำผิดที่ออกนอกกรอบแต่พอมาเจอกับเนยปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ได้หรอทำได้หรอมันไม่ดีมั้งอ่ะแล้วพอได้ลองทำแล้วมันจะแบบอย่างนี้ก็ทำได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนั้นก็นี่ไงเราเชื่อนะเพราะว่าแชมป์กับทีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกก็ไม่กล้าทำใช่ไหมตอนมาติ่งใหม่ๆตอนนี้มีหลอกแม่ไปติ่งด้วยอ่ะต้องบอกว่า แต่ก่อนนะอยู่ในกรอบตลอดเวลาพอมาเจอแก๊งแฟนบอยเนี่ยทุกคนทุกวันนี้เป็นแบบนี้เลยเนี่ยอ้าวช็อตฟิลมากเฮ้ยช็อตฟิลมากเอาไม่ได้เป็นอยู่แล้วเหรอเดี๋ยวเหมือนโดนด่าไงก็ไม่รู้มันโดนหลอกด่ายังไงก็ไม่รู้เลยอ่ะพี่เหมือนเราไปแกงวัดพุอ่ะแล้วนางก็เข้ามาอย่างงี้หร
ใช่กลับมาที่ซีรีส์กลับมาที่ซีรีส์โอ้ยเธอเปิดประเพกแรกน่ารักมากพอเนยนะแบบนางยอมให้คืนหนึ่งน่ารักนะเฮ้ยทำแผลเราหน่อยอ่ะประโยคนั้นนะเสียคือ38ดีเลยนะที่เราอ่ะสงสัยเราสงสัยว่าคือปากของเนยอ่ะเขาบอกว่าเธออ่อยเราอย่างงู้นอย่างนี้แต่การกระทำของเนยทุกอย่างอ่ะคืออะไรก่อนใครอ่อยใครวันนี้งงเริ่มงงแล้วใครอ่อยใครวะไม่คือกระเป๋าไอ้แจ็คเก็ตที่นางใส่มาคือนางเม็ดมันนางจุก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 เข้าไปไงแล้วนะล้วงไปกรรมไม่ที่ล้วงเนี่ยล้วงไปกรรมนะล้วงไปกรรมกับเม็ดมันหน่อยแล้วนางก็เลยเข้าใจว่าอีกฝ่ายอ่ะชอบนะก็เลยแบบทำว่าแบบหวานเสน่ห์ไงเออใช่ใช้คำนี้ถูกแล้วคือเรารู้สึกว่าเนยอ่ะหวานเสน่ห์ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีความมั่นใจมากว่าเขาอ่ะตามตื้อตัวเองแบบว่ามาอ่อยตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนตอนที่น้องผู้หญิง2คนที่มากียืนกีนางตรงสนามบอลไงเห็นไหมนางยิ้มเล็กยิ้มน้อยภูมิใจในตัวเองมากขนาดนั้นนะพี่เรียกบริหารเสน่ห์บริหารเสน่ห์คือจริงต่อไม่ไหวตะเนยเนี่ยสุดไม่หลับเขาน่าจะเอาใจแหละเห็นมาช่วยเนี่ยก็เลยแบบชอบเซเมล่าก็เดี๋ยวเล่นด้วยซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความประทับใจแหละเพราะว่าแบบเขาก็บอกว่าใจเด็ดกว่าที่คิดนะอยู่เฉยก็แบบว่ามาแล้วประเด็นคือพี่ทีก็ยิ้มซะโอ้โหพี่ทีเขินอะไรก่อนพี่ทีเคิร์มอ่ะเออเคิร์มแบบว่าโอ้โหหน้าตาแบบไปหมดเลยอ่ะแต่เธออย่าไปว่าทีพี่ทีเธออย่าไปว่าทีเวลาเธอเขินเธอก็อาการนี้เธอก็เป็นไม่เคยเสียงสูงตอนเสียงสูงว่ะเสียงสูงว่ะน้องไม่รู้เนาะไม่เขาไม่เป็นแบบนั้นไงพอเขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าเขายืนมือสั่นแค่โดนผู้ชายคนนึงมาจับโดนมือเขาแล้วเขาก็ยืนสั่นอย่างแล้วเขาบอกก็ไม่เคยไงอะไรวะมาช็อตฟิวสุดฤทธิ์เดี๋ยวก่อนเรางงมากพักหลังๆมาการรีแอครีแคปของเรามันกลายเป็นขายของให้เพื่อนได้ไงงงมากติดป้ายเซลล์ตลอดเวลาเลยช่องเราอ่ะตอนงงมากไม่ประเด็นคือพิธีอ่ะนางก็เริ่มเคลิ้มกับเนยพอเนยมันอบอุ่นหรือเนยน่ารักใช่ไหมเห็นไหมพิธีนางก็แบบว่าเฮ้ยเนยเขาก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นนะเขาได้พูดเนี่ยว่ามีมุมทำใจดูน่ากลัวแต่ก็บางมุมก็แบบบางมุมก็ไม่ได้น่ากลัวแต่มันเป็นความแบบมันเป็นความโรแมนติกแบบแปลกๆอ่ะเหมือนที่เขาพูดอ่ะมันเป็นโรแมนติกนะแต่แบบแปลกๆอ่ะในสถานการณ์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในวัดก็ทำได้ประมาณนี้แหละเธอฉันปวดหัวมากถ้าอยู่นอกวัดแล้วจะขนาดไหนวะเนี่ยไอ้ก็อย่างที่ศาลาไงที่เขาแบบไอ้นี่กันก็จุ๊บเป่งไงใช่ไหมพอในวัดจะทำไม่ได้อะไรอย่างงี้หรอก็คือใกล้ชิดได้อย่างเดียวใกล้ชิดอยู่อยู่ในวัดโบสถ์เกรงใจพระประธานนิดนึงตรงนั้นมีหลายแต่ว่าจุ๊บสังฆทานเวียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วเธอตลกมากอันนี้แบบว่าคือความสบายใจของเขาก็คือว่าแค่ยกมือไหว้คือจบนะทุกอย่างไม่บาปแล้วขอแล้วเรียบร้อยเขาขอแล้วไงถ้าเป็นเราเราก็ขอนะขอเราก็โอเคท่านไม่ได้ว่าอะไรก่อนเออแล้วก็แบบขอแล้วถ้าท่านว่าขึ้นมาทำไงอ่ะตอนขอเสร็จแล้วท่านพูดขึ้นมาไม่ให้ทำไงไม่แล้วบางทีขอแล้วท่านก็แบบโอเคอย่างนี้ไงก็เลยแบบอยู่ในกรอบเดี๋ยวไปตัดคลิปที่ตัวเองพูดว่าฉันอยู่ในกรอบมาตลอดมาแปะด้วยนะไอ้ตลกอ่ะไม่เห็นหรอนี่นับถือพุทธมาตั้งนานไม่รู้ว่ามีพระปางเขาไม่ได้ดำแบบนี้โอเคอย่างนี้ก็ไม่ได้ดำแบบนี้โอ้ยปวดหัวเฮ้ยดูดิหัวล้อซีรีส์แล้วมันน้ำตาไหลกับแกเนี่ยคือเราดูที่ตลกนะแต่น้ำตาเราไหลอะทำไมอะเดี๋ยวนะตลกซีรีส์แล้วตลกกันเองอ่ะตลกเองอ่ะต่อเพราะมันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ
มันก็เป็นความอบอุ่นแบบแปลกๆเนาะที่ทีเขารู้สึกนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยในมุมมองที่เขามีกับเนยมันก็เปลี่ยนไปนะมันก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยดูแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีเรื่องตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ก็มีอีกมุมนึงที่เขาสัมผัสได้ว่ามันดูอบอุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลามถึงตอนเช้าที่เขามากินข้าวกันเห็นปะใส่เคยไหมเคยเนี่ยตื่นสายเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยอ่ะสิแบ่งไข่ให้อ้าวแต่ว่าบาปเนยอ่ะต่อให้นอนดึกหรืออะไรยังไงอ่ะเห็นไหมนางก็ตื่นเช้ามาแต่งชุดนักเรียนนะเว้ยไม่หลอกนางต้องไปเดินตามพระบิณฑบาตเป็นเด็กวัดนั่นแหละไปเดินบิณฑบาตมาไปช่วยแต่ว่านางก็รับผิดชอบนะใช่ใช่เป็นเด็กมีวินัยคนนึงเลยนะปกติจะออกตีห้าก็ออกแล้วเนอะก็เห็นลายนิ้วมืออ่ะใช่ป่ะเนาะเห็นลายนิ้วมือก็บิณฑบาตได้อะไรเงี้ยใช่ใช่มันก็ดีนางก็มีมุมของนางจริงจริงอันนี้เห็นด้วยเลยอันเนี้ยคิดว่าแม่น่าจะเอามาฝากไว้ที่วัดให้แบบว่าให้หลวงพ่อสั่งสอนหน่อยอะไรอย่างงี้ป่ะคือจริงมันก็เป็นสังคมที่แบบสังคมไทยอ่ะเนาะบวรบ้านวัดโรงเรียนบวรอะไรเงี้ยเขาก็มีความผูกพันกันในชุมชนโดยเฉพาะแบบว่าชุมชนที่มีวัดอ่ะอยู่ใกล้แล้วเป็นศูนย์กลางอย่างเงี้ยส่วนมากเด็กที่โตมาโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนวัดไงโรงเรียนวัดไงใช่ก็จะเป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยเขาไม่ชิดกับขาแหละแบบนั้นนะสมัยก่อนถ้าเด็กบ้านไหนที่ดื้อมากๆอ่ะจริงๆนะแถวบ้านฉันนะถ้าดื้อมากๆนะเขาจะเอาไปฝากวัดฝากวัดแล้วให้หลวงพ่อปวดขันให้หลวงพ่อด่าให้หลวงพ่อตีพาไปบิณฑบาตด้วยจะได้ฝึกวินัยไปด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆจะได้บิณฑบาตไหมเปล่าฉันบอกแล้วฉันเป็นคนดีฉันเป็นเด็กดีฉันบอกชาญบอกเองนี่แหละ แล้วคนอื่นได้บอกหรือเปล่า ไม่บอก เอาแค่4คนเนี้ยที่อยู่กับนางเนี่ยเคยบอกไหมล่ะไม่เคยแล้วก็แบบตอนนี้ก็พอผ่านซีนนั้นมาเนาะปุ๊บก็มาอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เฮ้ยแต่เราชอบแก๊งเพื่อนนะขอพูดถึงแก๊งเพื่อนหน่อยแก๊งเพื่อนของพี่ทีเนาะเรารู้สึกว่าพี่ก็น่าสงสารเนาะเหมือนเพื่อนไม่ค่อยสนใจอ่ะเพื่อนบึ้งแล้วก็พูดอะไรเหมือนเรื่องใหญ่เหมือนเรื่องของเขาเป็นเรื่องเล็กสำหรับเพื่อนอ่ะในรู้สึกว่าแบบด้วยความที่พิธีอ่ะเป็นคนเล่นใหญ่แล้วเป็นคนบ่นขิงบ่นข่านึกออกไหมเป็นคนบ่นทุกอย่างเป็นคนแบบแป๊ะ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 อ่ะเพื่อนคงชินอ่ะแล้วแบบก็คือเหมือนเรื่องมันคงไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกเพื่อนเหมือนเพื่อนไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เหมือนเพื่อนไม่ค่อยเพื่อนไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเรื่องใหญ่เรื่องโตขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ไงใช่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีต่อยด้วยมีโดนต่อยคือเพื่อนโดนต่อยมานะแต่ทำแบบเป็นเรื่องปกติมั้ยมีต่อยด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนไม่เชื่อสิ่งที่เพื่อนพูดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยฐาน5ล้านหรือไม่ก็คนแบบร้อยนะไม่แต่คือคนแบบทีอ่ะเพื่อนอาจจะเชื่อแล้วก็คงเฉยไปแล้วเพราะว่าตกน้ำข้าวร้านข้าวคือนางก็ทำมาแล้วนึกออกไหมคือนางคงผ่านมาทุกขั้นสมรภูมิแล้วอ่ะคนอย่างเพื่อนชินมากกว่าใช่ป่ะเพื่อนชินเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทิไปแล้วอะไรเงี้ยฟีลเหมือนประมาณว่าก็กลับมาแล้วไงก็กลับมาก็ปกตินะยังครบ32ยังไม่ได้เป็นอะไรนี่นางก็ไม่ได้บาดเจ็บไงแต่นางมันเล่าใหญ่เล่าโตมากเห็นไหมก็นี่ไงที่นางบอกนางเจ็บโดนถีบท้องมาไงโดนถีบพี่พาไปหาหมอหน่อยวะแต่ว่าเจ็บท้องกลางคืนปุ๊บไปกินข้าวปิ่นโตเขาได้ด้วยกินส้มด้วยนอกจากเพื่อนไม่สนใจแล้วนะเนยกับนิดหน่อยก็ไม่สนใจเราชอบน้องนิดหน่อยมากเราชอบเอเนอร์จีการแสดงของน้องนิดหน่อยคือน้องนิดหน่อยน่าจะนิ่งนะน้องซึนน่ะน้องเป็นคนซึนน่านิ่งซึนแต่แบบว่าจะมันตลกแสดงได้แบบมันบอกจากตาน้องอะใช่สีหน้าน้องไม่ค่อยใครขยับนะแต่ว่าตาน้องอ่ะใช่ตาบอกตาเราเคยพูดกันว่าเฮ้ยตอนนั้นเราสงสัยว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์แม่จะประมาณไหนวะถึงจะเอาลูกแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยคาแรคเตอร์น้องแบบนี้ดิถึงจะกำลาบพี่อยู่ต้องแบบถูกไหมทำให้เนยแบบเหมือนงอเลยเวลาอยู่ตอนนั้นคนละมูดกันอ่ะพี่น้องสองคนอ่ะคือคนน้องคนนิ่งอ่ะ
ทำหน้านิ่งแล้วสายตามันดูเบื่อแต่ของนิดหน่อยมันไม่ใช่แบบนั้นไงอืมใช่มันมีความแบบอะไรแบบตลกอยู่ในนั้นด้วยนะใช่เหมือนเป็ตนลคนกยิ้มมากเป็นคนยิ้มยากอ่ะนิดหน่เออยออ่ะเออไม่แล้แตว่จัด้งวยหวคะวามททีี่่แบบเขาเขแาบบรัวก่าน้องด้วยแหละเขาก็ยอมด้วอยืไงมเออแต่เนยดู้น่าจะรักน้องเยอะมากเลยเห็นจังหวะไหมจังหวะที่แบบว่านิดหน่อยเขาแบบว่าเห็นทีแบบเล่นใหญ่เล่นโตบนดาดฟ้าแล้วนิดหน่อยหันมามองหน้าแล้วก็มองหน้าพี่แล้วก็บอกว่าหนูต้องทำยังไงต่อคือทำหน้าเบื่อทำหน้าเบื่อเหมือนมันเบื่อไม่รู้จะทำยังไงกับเนี่ยกับทีอ่ะคือแบบทีเข้าใจผิดไปแล้วอ่ะแล้วหันไปถามพี่ว่าหนูจะต้องทำยังไงหนูจะต้องทำยังไงก็แบบว่าหนูเบอร์ต่อไปจบหนูเพราะว่านิดหน่อยเองก็เคยเจอพี่ทีไงใช่แล้วประเด็นคือนิดหน่อยก็ร่วมมือกับพี่ชายแกล้งพี่ทีด้วยนะนิบดนหนด่อายก็ฟ้าไงแต่พอกับพี่เเลออยเอนั่นอคือพี่ทีเป็นอะไรคือกินอิ่มนอนหลับเป็นคนเนาะสุขนิยมเหมือนกันนะเราอ่ะเป็นคนแล้วคือกินนอนง่ายด้วยนะนั่งพิงอย่างนั้นก็ยังหลับได้จนถึงเช้าวิจแสดริงงๆแต่ว่าถ้าฉันเป็นเนยอ่ะฉันก็แกล้งนะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันน่าเอ็นอย่าดงูทีนเนะี่ยเออฉันเป็นเนยฉันก็แกล้งนะคือนทางี่ขแีบ้บกินนอนหลับนางกำลังดีแต่ว่าเข้าใจคนอย่างนี้นะเพราะว่านางเป็นคนที่เอ็กซ์เพรสเอเนอร์จีทั้งวันอ่ะอืมันมคงจะเหนื่อหยลัอบ่ะเป็นตายคอื่อะเกิดมาเป็นพี่ทีคงเหนื่อยอ่ะเพราะว่าโอ้โหทั้งวันอ่ะเล่นใหญ่ตลอดเวลาฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนนางเป็นแบบเป็นอะไรสักอย่างเป็นของเล่นแล้วแบบว่าถ่านหมดอ่ะแล้วก็นอนไปอ๋ดอับต้อเงลไปยทเาครนื่องงี้ดใชับ่ไหมเออปิดใช่ประมาณนิดนั้อน่ะเหมือนเครื่องนดูิดดฝุ่นไอ้นี่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะพี่เอออยู่เฉยก็ดูดดับทไัป้งเลวัยนแล้วถึงเวลาก็คือไปเข้าเครื่องชาร์จใช่เอเนอร์จีนั้นเลยอ่ะแล้วแบบและความเล่นใหญ่ของเขามันก็เหมือนที่เราเคยคุยกันเนาะว่าเหมือนน้องแบบมีร่างการ์ตูนอ่ะอยู่ในตัวตลอดเวลาความใหญ่ความอะไรของเขาอ่ะเออมันบางคนอาจจะไม่ชินเนาะแล้วถ้าในชีวิตปกติอย่างนี้คือแปลกไม่ใชช่ินใช่อันนี้คือแปลกคือแปลกแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนนะเราก็จะเอเนอร์จีเดียวกับกลุ่มเพื่อนเขานะถ้าเรามีเพื่อนแบบทีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเรื่องใหญ่สําหรับมันอ่ะคือไม่ใหญ่สําหรับเราเพราะว่ามันทุกอย่างในชมีัวนิตเป็มันนใหญ่หมดทุกอย่างของเขเาอคืออใหญ่หมดเออใช่แต่แลเ้รวิเ่รมาเกห็็เนลยแบหบน้วา่ารักของนางเพิ่มขึ้นนะวันเนโอี้ย้เออยพี่ทียิ่งอยู่ออีืกน่มารักเนาะอืมอใืชม่แล้ววันนี้พี่ทีจริโชงว์เยอะหรือพี่ออกเยอะอืมนางเป็นคนนิสัยน่ารักนะเป็นคนนิสัยใชน่ารั่กแบบว่าเป็นคนเอแคาใจร์ริ่ใงส่เนาะเออใชเอ่อแคร์ผู้คเป็นนอะหไ่รวงอย่างคเงี้นยนู้นช่วยคนนี้เห็นป่ะทั้งน้องติวทั้งน้องนิดน้อยนิดหน่อยนี่เพิ่งเคยเจอกันครั้งเดียวเองนะอืมยังเป็นห่วงแล้ขวสนิ่างดหนึ่งนั้นอ่ะที่ต้องชื่นชมนะเขามีความกล้าหาญนะเว้ยขนาดในความกล้าหาญเขาอาจจะมีความกลัวแต่เขาก็เหมือนเอาชนะความกลัวของเขาอ่ะแล้วก็แสดงความกล้าออกมาถึงแบบมันจะเป็นความกล้าคทวี่ามดูกลแ้าทปีล่กกลัวกลัวใช่ไม่เออความกล้าที่ดูกลัวกลัวก็เถอะเนาะแค่ประแตตู่มันปเิปด็นลงไปไว้อย่างนี้เลยเธอเออมันเป็นความกลัวที่น่าเอ็นดูนะตอนนั้นน่ะที่บอกเฮมั้นยคืถอืคอวามไม้กระจะตไปูตีเขานนะกระตเอาูจนรอิ่งะๆถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นน่ะเนยมันก็คงจัดการซ้อมไปแล้วแหละแต่นี่คือเนยมันก็คงเห็นแล้วว่าอีใหญ่คนนี้เอาเถอะเออเออปล่อยป้เลา่นแกไปไปอ่ะเถนึกอออะกอีใหญ่คนนี้ปล่อยมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นผู้คืชอายเนคนยออื่่ะนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่โาอ้ถืออยู่ถือไม้มาอย่างนั้นน่ะเออโดนไปแล้วป่าเอนเนอี้ยเนยมันก็คงจัดการไปแล้วอะไรอย่างคเงีื้อยในหัวของแบบอย่าไปถือสาแกเลยอ่ะคือคเอนมันอะไรออะไรอย่างเงก็ี้เหย็นตอนที่ไถมื่อเหไมมื้อนปน่ะะพี่น้องสองคนนั่งกินข้าวกันเฉยไม่สนใจเล่นอยู่คนเดียวแล้วพอเสียงปั้งมาทีหนึ่งคือแบบคานแบบโอ้ยเหมือนโดนยิงอ่ะแต่นแลา้งวคกืินออาไอหา้รเค็มได้ดีมากเลยนะต้องไปเออรักษาโรคไตแล้วนะแล้วคือไอ้น้องโอเนี่ยอย่าให้ไปเล่นเกมโซนนะแล้วไม่แล้วคืออีพีทีว่าอีพีทีคือก็เล่นใหญ่อยู่แล้วโดนอีน้องโอนี่คือสุมไฟก็ไปอีก คือเราไม่รู้หรอกว่าน้องโออ่ะได้ยินมาแค่ไหนแต่รู้สึกว่านางเนี่ยคือขยายต่อถแล้วูบนหกางลำโพงให้เราบอกว่านางอ่ะได้ยินมา50อ่ะนางบวกอีก100เป็นเอาร้อไหยมหล้่าะอสีิบเรื่องปืนเนี่ยจริงๆไม่น่ามีนะน่าจะซื้อไม่ตหรกอกแต่งขึ้นมาเองรอยได้สักยินนิดตรงตรงตอมขมังเวทอ่ะรอยสตักลกเออไปเจอใครมาในคุกแล้วก็ไปฝึกวิชาอาคมมาเฮ้ยตลกมากเลยแบบคืออันเนรีั้บยสักเต็มมันเตปั็วนผมยาวหนวดเฟิถร์มดู้วยนะกเอาพอไปเอฝึกไปในอคุกเลยพี่ฝึกในคุกมานานเฮ้ยแต่ว่าเขางทำดมีาเนอกะมันทำให้เรารีมายถึงเรื่องนี้แล้วแบบเอ้ยมันหลุดขำออกมาได้เลยอ่ะ
คือแกเห็นตรงรอยสักตรงเนี้ยที่ตอนแรกมันจับจ้องจับแค่ช่วงตัวใช่ป่ะรอยสักเต็มมันก็ขำแล้วคือซีนที่เขาใส่มาน่ะมันไปสอดคล้องกับเรื่องที่เล่าอ่ะคือมันเห็นภาพมันเป็นการขยายคำพูดของน้องอ่ะไปแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นภาพเนาะเออเป็นภาพจริงแบบตลกมากเลยมันคืออ่ะมันก็คือการ์ตูนนั่นแหละเรื่องเนี้ยบทมันคือการ์ตูนอ่ะมีนายเอกเป็นการ์ตูนมีพระเอกเป็นดาราหนังเออดาราหนังเหมือนย้อนยุคมาเนาะเหมือนข้ามยุคมาเขาเรียกอะไรนะข้ามอนาคตมาเออพระเอกก็ข้ามอนาคตมาตอนนี้เราก็ได้รู้อย่างหนึ่งแล้วว่าที่เราสงสัยกันเนาะว่าเฮ้ยเออคาแรคเตอร์นี้เขาได้แต่ใดมาอ๋อเขาก็แบบว่าซึมซับมาจากพ่อเขาที่มีความเป็นเดอะแก๊งอะไรอย่างเงี้ยสืบทอดมาทางสายเลือดอะไรอย่างงี้ประมาณนี้อยากเจอพอลิปมากเลยตอนเนี้ยเออจริงอยากเห็นอยากเห็นถึงลมบอลจอยลมบอลจอยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยฉันอยากเห็นในนี้ฉันอยากเห็นพอลิปตอนเข้าคู่กับแม่ติ๋มเนี่ยจะยังไงไม่ป่วงเละยืนยันนอกจากนั้นต้องมีแบบกะละมังชามจานบินอ่ะมีความแบบว่านะมีความเกรงใจคุณภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยมาใช่ไหมแล้วเวลาขึ้นเสียงปุ๊บคุณภรรยาก็ตะหลิวฟ้าตะหลิวลอยคนหนึ่งที่อยากเห็นก็คือพ่อแม่ทิมีจะมีไหมอ่ะจะมีไหมไม่รู้ต้องไปถามพี่แชมป์อันเนี้ยไม่ในซีรีส์เขามีป่ะเขาไม่ได้เอ่ยถึงหรอมั้งเอ่ยในนิยายมีพูดถึงไหมในนิยายเอ่ยหมายว่าไม่อยากถือสปอยอ๋อหรอเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวแปรสำคัญด้วยตอนนี้ยังไม่ได้เด่นตอนนี้ยังแต่พอโผล่มาแล้วก็คือเป็นตัวแปรสำคัญเลยงั้นฝากเก็บไว้ก่อนพูดถึงฝากเก็บไว้ก่อนตอนนี้สิ่งที่อยากจะพูดอะคือฉันหิวอะเอ็กแกส่งบลูทูธมาหน่อยดิแกส่งออนไลน์มาหน่อยดิหิวโอเคมากินยั่วมาก EP นี้ก็ EP นี้เนี่ยแล้วมันก็คราวที่เปิดประตูอะแล้วเปิดไปแล้วเพลงผมนี่ขีดขึ้นได้จังหวะมากถูกแล้วดูหน้าพี่ทีสิยายวันละพาปุ๊บนี่คือหน้ามาแบบว่าหงอแล้ววะตอนนี้รู้แล้วว่าคนที่มาติวคือเนยละเออคือเนยเธออ่ะให้ทายกี่ชั่วโมงออกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพี่ติวอ่ะพี่ติวกี่ชั่วโมงจะอยู่ได้จะอยู่กับน้องได้กี่ชั่วโมงเหรอแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงไม่เกินแต่พอจะไปปุ๊บแล้วก็มานึกรีมายได้ว่าตัวเองเคยบอกไว้ว่าผมไม่ทิ้งเราว่าตัวแบบตัวเนยก็ไม่เรียนด้วยแหละส่วนหนึ่งแล้วตัวทีก็อาจจะแบบไม่เอาแล้วตอนแรกแต่ก็นั่นแหละมารีมายคำพูดตัวเองอ่ะก็ต้องกลับมาทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยคงต้องหาวิธีเอาชนะกันละเนาะหมายถึงว่าทำยังไงให้น้องมาเรียนซึ่งเอาจริงๆแล้วนะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้ว EP ที่3มาเป็น EP ที่เรารู้สึกว่าเสน่ห์ของทั้งทีและเนยอ่ะเยอะมากเลยนะ EP เนี้ยเออมันเพิ่มขึ้นจริงๆมันเห็นชัดขึ้นมันชัดทีอ่ะน่ารักนะน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากมากเลยเนาะน่ารักเลยโดยเฉพาะฉากในโบสถ์อ่ะเออตอนมันมีความหวานมันมีความเออมันมีโบสถ์แบบแรกอ่ะนุ้ยอ่ะมันมีความงุยงุยอ่ะเออฉากตอนที่กินข้าวบนดาดฟ้าป่ะนี่ยกสดน่ารักแล้วก็กินขนมหวานนะเออเออแล้วเอาส้มเออน่ารักมีความน่ารักแบบแปลกมีความน่ารักแบบแปลกคือดูแล้วเห็นอนาคตเลยนะว่าบ้านนี้ใครใหญ่แล้วคือเนยหล่อมากเลยอ่ะตอนนี้พอเขาแบบพอเขานิ่งพอเขาเป็นสุภาพบุรุษอ่ะใช่ใช่ใช่ยิ่งพูดกับน้องอะไรเงี้ยหล่อมากเนาะตอนอยู่กับน้องคือแบบว่าอบอุ่นมากอ่ะอืมมีความยอมน้องอ่ะน่ารักดีอ่ะก็อย่างว่าเลยเนาะคือพ่อเขาไม่อยู่เขาก็ต้องเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้ชายคนเดียวเนี่ยต้องชื่นชมน้องเล่นดีเล่นดีมากๆสังเกตนะว่าคำพูดที่เนยเรียกว่าเธอดู EP 1กับ EP 2กับ EP เนี้ยเธอแม่งคนละโทนอะตอบลงเยอะมากเลยเธอ EP 3อะทำไมมันละมุนวะจริงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนอะมีความแบบเหมือนเป็นผู้ชายคนเดียวด้วยมั้ยที่เนยเรียกเธออะแล้วคืออันนี้ต้องชมว่าน้องเก่งไงเพราะว่าเวลาถ่ายเนาะ
ก็คงไม่ได้ถ่ายเรียงลำดับ1 2 3 4อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ไม่น่าจะเรียงแล้วเขาต้องมีลำดับอารมณ์ในหัวว่าฉากว่าซีนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงแล้วนะอะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนซีนนู้นแล้วตอนนี้รู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยเนาะใช่แต่ว่าก็ถ่ายทอดน้ำเสียงออกมาเป็นแบบนั้นแต่ว่านั่นแหละพี่ทีไปนอนวัดมาแล้วยังไม่ได้อาบน้ำดูไปหน้าผ่องมากเลยไปมหาลัยแล้วก็ไปโรงเรียนเอ้ยแล้วก็ไปมหาลัยต่อเลยเออไปมหาลัยหน้าผ่องมากคือแบบผมเนี้ยทุกอย่างจริงผ่องจริงผิวดีน้องมันผิวดีอยู่แล้วไงงั้น EP นี้เราไว้ประมาณนี้ไหมประมาณนี้เราได้จ้าสนุกมากแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใน EP หน้าสัปดาห์หน้านะครับสำหรับที่จัดตีนเนื้อ EP หน้าก็เป็น EP ที่4เนาะแล้วก็ใครนะครับที่อยากรับชมเต็มๆนะครับก็อย่าลืมไปรับชมที่ AIS Play Original นะครับสำหรับการ reaction ก็ชนะแฟนบอยครับแล้วก็มาฟัง recap เราด้วยนะครับโอเคงั้นอาทิตย์นี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับ EP นี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปแล้วไปเที่ยววัดพุก่อน